ุณผู้ชมเห็นพิกแอคที่อยู่ในมือเราไหมคะนานแล้วค่ะตั้งแต่อีพิโซดที่50ละที่เราได้ลงเหมืองอย่างเป็นเนื้อมันราวในวันนี้ค่ะเราจะมาสกิลเช็คแพสซีฟค่ะความเป็นลูก GM ของเรานั่นเองด้วยการลงเหมืองว่าในรอบนี้ค่ะเราจะได้ของดีอะไรบ้างนั่นเองอีพิโซดนี้ค่ะเราจะลงเหมืองทั้งอีพิโซดเลยดังนั้นถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบการลงเหมืองอะไรอย่างนี้ค่ะก็สามารถกดข้ามไปได้เลยเนาะมีบางอย่างที่ต้องใช้ในการลงเหมืองค่ะในที่นี้ก็คือไม้นั่นเองเอาไว้คราฟเป็นท็อตปักให้สว่างค่ะตัดไม้ก่อนเนาะก่อนที่จะไปลงเหมืองแล้วก็เรายังทำบันไดเหมืองไม่เสร็จด้วยต้องเอาไม้ไปทำเป็นบันไดด้วยค่ะที่ตัดแบบนี้เพราะว่าจะเคลียร์ต้นไม้แถวนี้ออกถ้าเราตัดไอ้เจ้าตรงนี้ที่เราปลูกไว้ก็มีอยู่แล้วอ่ะยังไม่อยากตัดเท่าไหร่ตัดเคลียร์ต้นไม้ดีกว่าค่ะอื้อโดดไม่ขึ้นโอเคครึ่งกองน่าจะพอเลยค่ะพูดถึงอุปกรณ์ที่เราต้องมีในการลงเหมืองใช่ไหมคะนอกจากท็อตนอกจากอาหารแล้วเราจะต้องมีพิกแอคสองอันค่ะด้วยความเคยชินนั่นเองพิกแอคอันแรกค่ะเป็นพิกแอคที่มีเอนชานซิลทัสค่ะหรือว่านุ่มนวล นั่นเองขุดบล็อกออกมานี่ค่ะเราก็จะได้เป็นพวกสโตนหรือว่าเป็นบล็อกเพชรบล็อกเรสโตนเนาะซึ่งได้มาเป็นแบบบล็อกๆเลยนั่นเองค่ะแล้วก็ฟอร์จูนค่ะเพิ่มโอกาสหรือว่าจำนวนในการดรอปเนาะให้มันดรอปเยอะขึ้นนั่นเองเวลาที่เราขุดบล็อกไดมอนด์เราอาจจะได้แบบเพชรหลายก้อนอะไรอย่างงี้ขุดเรสโตนได้เรสโตนหลายชิ้นอะไรอย่างงี้ค่ะนั่นเองแล้วก็1โต๊ะคราฟค่ะเป็นของที่จำเป็นต้องใช้ด้วยนั่นเองโอเคมาเริ่มกันเลยทางนี้เป็นลาวาค่ะสุดทางนี้เป็นลาวาโอเคไปทางนี้ดีกว่าได้แหละจัดไปค่ะไปค่อยเลาะไปเรื่อยๆโอ้โหแค่เลาะมาเหล็กก็โผล่มาแล้วไม่อยากจะขุดแต่ก็ขุดก็ได้นะโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวนี่มันกราเวลจะมาเป็นกับดักไม่ได้นะหลายครั้งที่มันชอบมาเป็นกับดักค่ะโอเคอยากใต้นี้หน่อยขุดโคนิดนึงค่ะเอาไว้เป็นแบบเชื้อเพลิงเนาะคราฟเป็นท็อตนั่นเองอ่ะไปต่อเลยหุ้ยโคอีกแล้วขุดเป็นเชื้อเพลิงก็ได้ค่ะกราเวลนี้ถ้าเราไม่ได้ขุดก็ไม่เป็นไรเราก็เหยียบได้แต่ถ้าเราจะขุดเราก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะเงียบสนิทอันที่จริงก็อยากได้เรสโตนนะมันค่อนข้างที่จะมีเหลือน้อยมากๆค่ะลาวาอีกแล้วหรือขุดไม่ทันไรก็เจอลาวาค่ะรู้สึกว่าแถวนี้จะเป็นอะไรที่เยอะมากเลยนะเนี่ยเมื่อเราขุดตรงนี้ใช่ไหมเราก็ขยับบล็อกค่ะมาทางนี้1บล็อกเราจะได้รู้ไงว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางสายกลางแล้วเราก็ขุดเลยค่ะทีนี้คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ขุดในถ้ำล่ะใช่ไหมในถ้ำมันก็มีแบบของดีใช่ไหมมันคือทางสายแร่ค่ะที่ถ้าลงถ้ำปุ๊บได้แร่เยอะแน่นอนเราไม่ค่อยชอบขุดในถ้ำเท่าไหร่ค่ะโดยเฉพาะช่วงแรกเพราะว่าถ้ำอ่ะมันมีมอนเตอร์เยอะไงขุดไปแล้วอยู่ดีๆไปตายปุ๊บหรือตกลาวาตายอะไรอย่างงี้ค่ะของที่อยู่ในตัวเราทั้งหมดมันก็จะหายใช่ไหมมันไม่คุ้มเลยเป็นความเสี่ยงสูงที่ได้ผลตอบแทนสูงค่ะเพราะมันคือทางสายแร่แต่ขุดแบบนี้ค่ะอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ก็ปลอดภัยไงขุดได้แบบสบายๆชิลๆค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะอยู่ดีๆคีเปอร์จะมาเบิดมาระเบิดข้างหลังหรือว่าจะมีเจ้าพวกมอนเตอร์มาตีเราข้างหลังอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งมันสบายใจกว่าดังนั้นเราชอบขุดเมืองแบบนี้มากกว่าค่ะปะแต่แน่นอนด้วยวิธีการขุดอย่างนี้แหละเราก็รวยนะแร่อะไรอย่างนี้ก็มีเยอะเหมือนกันค่ะใช่ว่าจะได้น้อยๆที่ไหนมีเยอะมากๆเลยโอเคตรงนั้นมีเรสโตนเนาะด้วยฟอร์จูนเนี่ยนี่
ทีนี้อ่ะเอาขวานเก็บก่อนขวานคงไม่ได้ใช้เร็วๆนี้สมมติถ้าของเราเต็มใช่ไหมก็ง่ายมากๆค่ะนี่เลย crafting table วางลงไปค่ะแล้วก็คราฟเลยนี่ redstone เต็มอะไรอย่างงี้ก็คราฟเป็นบล็อก redstone ค่ะแค่นี้จบง่ายมากๆโอเคแล้วก็ไปต่อค่ะโอ้โหลาวาอีกแล้วอะไรกันขุดปุ๊บลาวาปั๊บขุดปุ๊บลาวามาค่ะลาวาจะเยอะไปไหนเนี่ย1 2 3โอเค3ช่องค่ะเรามักจะเว้นระยะห่างระหว่างเหมืองเนาะประมาณ3ช่องนั่นเองขุดก็ได้ไม่ได้อยากจะขุดเหล็กแต่ขุดก็ได้มันล้ำเส้นกันใช่ไหมตอนที่เราขุดโคตรงนี้ค่ะรู้สึกวันนี้จะเกลือนะเนี่ยมีเซนค่ะมีกลิ่นเกลือลอยมาอาจจะไม่ได้เพชรสักก้อนก็เป็นไปได้ไม่มีทางที่เรสโตนมันจะมีแค่นี้นะมันต้องมีเยอะกว่านี้สิโอเคได้แค่นี้ไม่เป็นไรคุณผู้ชมจะสังเกตค่ะว่าตอนนี้หมิวกำลังแบบสวิตการใช้พิกแอคเนาะถ้าขุดเส้นทางธรรมดาค่ะเราจะใช้พิกแอคที่มีสวิตทัชแต่พอเราเจอแร่อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเปลี่ยนค่ะมาใช้พิกแอคตัวนี้เห็นไหมเราสวิตไปสวิตมา2อันค่ะ1 2 3โอเคต้องช่องนี้กลิ่นเกลือลอยมาเกลือเค็มๆแน่นอนค่ะเกลือมันไม่มีกลิ่นนี่แต่เราเริ่มได้กลิ่นแล้วนะขุดแบบเจอลาวาบ่อยแบบนี้ไม่ดีค่ะมันเป็นอะไรที่เหมือนลางสังหรณ์ชัดเจนว่าน่าจะเกลือในรอบนี้อีกแล้วเฮ้ยมันลาวาเยอะเกินไปนะแถวนี้ไม่เป็นไรนับไป1 2 3โอเครอบนี้ต่อค่ะโอ้โอ้ก็เกลือนะเกลือไหมนี่กองเดียวหรือโอ้มันไม่มีทางมีเป็นอันเดียวได้หรอกนี่มันต้องมีอีกหนึ่งก้อนสิคะมีไหมโอเคไม่มีละได้แค่นี้อ๋อนี่ไม่เกลือไดมอนด์4เม็ดฟอร์จูนไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะเอฟเฟกต์ฟอร์จูนเนี่ยไม่ทำงานทำงานเราต้องได้ไดมอนด์เยอะกว่านี้มันต้องตอบแบบบล็อกละ3ลูกอะไรอย่างนี้เนาะน่าจะดีโอเคขุดโคนิดนึงค่ะบล็อกละ3เม็ดอุ๊ยอื้อๆเกือบเหยียบอะไรกันทำไมช่วงเวลานี้มันช่างสารวัตรกับดักอะไบโอมนี้เยอะมากๆค่ะอุ้ยกราเวลเฮ้อไม่มีทางเดินเหยียบมันแน่นอนเรารู้นายอันตรายลาวาอีกแล้วขุดปุ๊บได้ลาวาปั๊บเดี๋ยวไปขุดไกลๆหน่อยดีกว่าไหมคะแบบนี้ลาวามันเยอะไปอะไกลๆนิดนึงอาจจะเป็นบ่อเดียวกันที่เป็นบ่อใหญ่ไงลาวามันก็เลยเชื่อมกันเนาะกราเวลอีกแล้วว้าโอ้โหกราเวลเยอะจังระวังนะคะโอเคไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปได้ต
โอ้ทองนานๆทีจะเจอทองนะเนี่ยทองในธรรมชาติอุ้ยลาผิดด้วยค่ะโอ้ของเต็มตัวในนั้นไม่ใช่ปัญหานี่เราเอาชาวกระบอกมาด้วยนี่เลยใส่เข้าไปอะไรที่ไม่ได้ใช้เอาใส่เข้าไปในนี้ก่อนค่ะนั่นแหละฮะบางคนหินแร่โคก็ชอบขุดนะเพราะว่าขุดไปบางทีใช่ไหมคะเราก็จะเจอแร่นู่นแร่นั่นแร่นี่ซึ่งอยู่หลังโคไงหลังฐานหินอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็แล้วแต่เทคนิคเนาะแล้วแต่ความชอบมีการขุดแต่ละคนจะไม่เหมือนกันค่ะความเค็มเริ่มลอยมาอีกแล้วเริ่มได้กลิ่นเกลืออีกรอบแล้วค่ะกลิ่นของเกลือเนี่ยผ่านไปสักพักไม่ค่อยได้แร่แต่ไรเรสโตนก็ดีนะวงจรอะไรอย่างนี้ไรเรสโตนทั้งหมดค่ะเสียงที่น่ากลัวของเหมืองอ้าวทอดหมดคุณผู้ชมบางคนก็แนะนำให้เราปิดเสียงที่น่ากลัวของเหมืองเนาะแต่เราไปเช็คมาแล้วค่ะถ้าเราปิดเสียงเหมืองที่มันแบบน่ากลัวเนี่ยเสียงเอฟเฟกต์มันจะหายไปค่อนข้างเยอะเลยจำนวนหนึ่งเพราะว่ามันอยู่ในช่องเดียวกันนั่นเองเราก็เลยตัดสินใจว่าไม่เป็นไรค่ะเปิดไว้นี่แหละแพสซีฟทำงานสิเมื่อไรจะทำงานในมงไดมอนด์อะโผล่มาบ้างถึงแม้จะไม่ได้ใช้แต่ก็อยากจะเอาเก็บไว้คือบางทีมีเยอะเพียงพอเอาไปสร้างเป็นบ้านสักหนึ่งหลังมินิอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คงไม่มีเยอะขนาดนั้นหรอกค่ะไดมอนด์มันแบบชั้งละหนึ่งกองแล้วแต่ละชั้งไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนด้วยลาวาละสุดทางค่ะถ้าสุดทางตรงนี้เราก็ขุดตรงนี้อ่ะ1ช่อง2ช่อง3ช่องค่ะเว้น3บล็อกเนาะแล้วนี่เป็นบล็อกที่4นี้เราก็ขุดกลับเลยค่ะนี่แทนที่จะเดินกลับธรรมดาขุดกลับโอ้ลาวาโอ้โหลาพิษลาสุรีว่าแล้วโดนลาวากินไม่เป็นไรอ่ะลาพิษมีประโยชน์มากสุดก็คือการใช้เป็นตัวช่วยในการเอนชานเนาะการเอนชานค่ะเราจะต้องใช้โต๊ะเอนชานต้องใช้ชั้นหนังสือเพื่อเพิ่มเลเวลแล้วก็ใช้ลาพิษค่ะเป็นเหมือนตัวเชื่อมในการเอนชานนั่นเองทำให้สามารถเอนชานได้ซึ่งถ้าไม่ได้เอนชานลาพิษก็ไม่ต้องแบบไม่แทบได้ใช้หรอกแต่ไม่ได้ใช้ค่ะบอกเลยโอ้โผล่มาอีกแล้วโอ้ลาพิษก็มาค่ะเฮ้ยก็ไม่เคลื่อนนะเพราะปกติค่ะเวลาที่เราขุดอะของที่เราจะเจอหน่อยที่สุดก็คือเจ้าลาพิษเนี่ยแหละแต่รอบนี้ค่ะขุดปุ๊บเจอแต่ลาพิษเลยอาจจะเป็นวันแห่งลาพิษก็ได้ของที่ไม่ได้อยากได้มันมักจะมาเสมออะไรอย่างเงี้ยโอ้แร่เยอะดีนะคะเนี่ยแถวเนี้ยหลายอย่างเลยลาพิษเหล็กเรสโตนแร่โคอะไรกันนี่มันดงแร่ชัดๆอ่ะขุดพอประมาณก็คือขุดหมดนั่นแหละค่ะ แหมได้ยินแล้วก็เลยขุดนั่นแหละเหมือนได้ยินเสียงลาวาได้ยินไหมคะนิดหนึ่งอะเมื่อกี้ได้ยินนิดหนึ่งเสียงลาวาค่ะทางด้านซ้ายมือโอ้ข้างบนนี้นะนี่ไงเห็นไหมได้ยินเสียงชัดเจนลาวาไง
โอเคของเต็มตัวอีกแล้วค่ะโอ้โหบ่อยเวอร์แป๊บแป๊บเต็มแป๊บแป๊บเต็มเลยมาเก็บหมดแล้วเนาะ1 2 3ตรงนี้4ค่ะโอ้โหอืมเรสโตนมาเยอะอย่างนี้มันดีงามหรืออ๋อนี่เป็นทางที่เราขุดนี่นาเสียงลาวาอีกแล้วค่ะเหมือนได้ยินนิดนึงโหกราเวลด้วยเอาออกก่อนโอเคปลอดภัยถึงการหาแร่ในช่วงแรกใช่ไหมคะเวลาที่เล่น Minecraft Azeroth ใหม่ๆเนี่ยการขุดแร่เป็นอะไรที่แบบลุ้นนะว่าเราจะได้อะไรบ้างได้ของดีไหมบัดดีเพชรเพราะว่าตอนแรกใช่ไหมแบบเริ่ม Minecraft Azeroth วันแรกอะไรอย่างเงี้ยพวกแร่ค่ะใช้อย่างมากมายเลยเป็นของที่จำเป็นมากๆการขุดมันก็เลยแบบเป็นอะไรที่ลุ้นค่ะเอ๊เราจะได้เพชรไหมนะเราจะได้คราฟชุดก่อสักทีอะไรอย่างงี้แต่พอพักหลังๆนี้ค่ะการลงเหมืองเนี่ยมักจะเป็นไปแบบหาของกักตุนไว้ถ้าอย่างงั้นจะมากกว่าไม่ได้อยากได้มาเพื่อช่วยในการประทังชีวิตหรือเอาชีวิตรอดอะไรอย่างงี้เท่าไหร่ค่ะเป็นการหากักตุนไว้เผื่อวันใดวันหนึ่งทำชุดก่อตกหายตายขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้มีของเอาไว้คราฟชุดก่อใหม่อะไรอย่างงี้ค่ะนั่นเองโอ้ลาวาปิดเลยไม่ขุดแล้วแรกโคไม่เป็นไรโอเคถึงสุดนี้เรียบร้อยค่ะได้เพชรมา11เม็ดไปต่อดีกว่าทางไหนดีตรงนี้แล้วกันโอเคไปเลยค่ะเสียงลาวาอีกแล้วหรือรอบนี้บอกไม่ได้ค่ะว่าอยู่ทางที่ไหนอาจจะไม่เจอก็ได้ไม่แน่อาจจะได้แค่ยินเสียงโอเคถ้าคุณมาขนาดนี้ไม่เจอแล้วก็น่าจะไม่เจอแล้วค่ะลาวาขอบคุณสำหรับเรสโตนโอ้นั่นก็เรสโตนแล้วของก็เต็มตัวอีกแล้วค่ะมาคราฟกันเถอะไม่คราฟเรสโตนก่อนนี่ค่ะแล้วก็คราฟลาพิสจากนั้นชัลเกอร์บ็อกมาเลยเก็บใส่ในนี้นี่แล้วก็คราฟแร่โคด้วยค่ะใส่เข้าไปพร้อมใช้งานขุดออกมาโต๊ะคราฟไม่ได้อยากจะขุดเรสโตนมาเป็นแบบนี้เอามาเป็นแบบนี้เลยค่ะพร้อมใช้งานเสียงลาวาอีกแล้วโอ้โหเพชรอยู่ตรงนี้ค่ะแต่ลาวามันเสียงใกล้หูมากเลยเมื่อกี้ได้ยินแว๊บหนึ่งค่ะขุดเถอะโอเคได้โอ้ขึ้น25เลยหรือเอฟเฟคฟอร์จูนทำงานใช่ไหมคะถึงได้เยอะขนาดนี้ข้อดีของเอนชานMending ใช่ไหมคะคือการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ย
แต่ถ้าเราใส่ฟอร์จูนค่ะกับเอนชานเมนดิ้งแล้วเราเลือกให้เจ้าพิกแอคตัวนี้ค่ะเป็นตัวที่คอยแบบขุดแร่อย่างเดียวอ่ะเราก็จะได้อีกพีมาเลยใช่ไหมพิกแอคตัวนี้ค่ะก็จะเป็นพิกแอคที่ไม่มีวันพังนั่นเองเห็นไหมสภาพมันเหมือนแบบไม่เอี่ยมอ่องค่ะในขณะที่พิกแอคที่มีเอนชานซิลทัสเนี่ยขุดไปเราจะไม่ได้อีกพีเนาะสภาพมันก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆค่ะเนี่ยขุดเลยขุดปุ๊บสภาพพังก็ได้อีกพีกลับคืนมาเพื่อซ่อมอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหดีค่ะไม่มีวันพังเหล็กไม่มีทางมีแค่2ก้อนค่ะโดยปกติแร่พื้นฐานมันมักจะมีประมาณ4ก้อนเนาะมันมีประมาณ4ก้อนค่ะดังนั้นถ้าเราเห็นของที่มีแค่2ก้อนเนี่ยก็ให้เราขุดข้างๆมันด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพชรโดยพื้นฐานมันไม่มีทางจะมีแค่2ก้อนเราก็ต้องขุดรอบๆข้างเขาค่ะเผื่อว่าเขาไปแทรกอยู่มุมอื่นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะได้กลับมานั่นเองหลายก้อนแน่นอนค่ะลุยขุดไปก็ไม่เท่าไหร่นะเนี่ยได้เพชรแค่นี้เองแพสซีฟทำงานน้อยค่ะปกติมันต้องได้เยอะกว่านี้แต่รอบนี้ยอมรับเลยว่าแพสซีฟในการหาลาพิษค่ะโอ้โหเราไม่เคยขุดลาพิษบล็อกมาก่อนเลยนะเนี่ยเราเคยขุดโดยใช้แบบฟอร์จูนค่ะไม่เคยขุดมาเป็นบล็อกแบบนี้เนาะเมื่อกี้เรซิปีก็เลยปรากฏค่ะเราขุดแต่ฟอร์จูนเป็นหลักนี่เลยโอ้โหรอบนี้ลาพิษมารัวมากค่ะขอตั้งชื่อว่าวันแห่งลาพิษลาซูรีเท่าที่จำได้แร่ที่เราเหลือน้อยที่สุดค่ะคือเรสโตนอยากได้เรสโตนมากๆเลยลาพิษก็เหลือเยอะอยู่มั้งเยอะเพียงพอใช้ค่ะเพราะไม่ได้ใช้ไม่ได้เอ็นชาร์ดเนี่ยไม่ได้ใช้มันแน่นอนตุนเหล็กไม่ต้องพูดถึงค่ะเหลือเพื่อเหลือใช้แต่เรสโตนเนี่ยอยากได้นะไดมอนด์ก็เอามาไว้อย่างนั้นเลยค่ะเจอก็ขุดไม่ได้อยากได้แต่ถ้าได้มาก็ดีได้นี้ดีหมดค่ะอะไรก็ได้ส่งมาเถอะอยากได้เรสโตนจิ้มไว้เอาไปรัวๆค่ะขุดปุ๊บได้เรสโตนปั๊บนี่แหละโอเคต่อเลยค่ะขอเพิ่มอีกสักกองหนึ่งได้ไหมอีกหนึ่งกองนี้จะพอใจแล้วค่ะอย่างน้อยมันก็คือของที่มีค่าที่สุดใน Minecraft ในเวอร์ชันนี้แต่ถ้าใน Minecraft เวอร์ชันหน้าเพชรจะไม่ใช่แร่ที่แข็งแกร่งที่สุดอีกต่อไปละมันจะมีแร่ใหม่ขึ้นมาอย่างใน Minecraft เวอร์ชัน 1.16 ก็คือเนเธอไรท์นั่นเองแข็งแกร่งกว่าเพชรค่ะสามารถเอามาคราฟเป็นชุดเกราะที่ถึกยิ่งกว่าเพชรได้แต่เป็นแร่ที่ต้องไปขุดหาในเนเธอร์รู้สึกว่า1ชั้นนี้ค่ะจะมีแค่1ก้อนมั้งโอ้น้อยมากแข็งแกร่งก็จริงถึกทนกว่าก็จริงแต่เราก็คงไม่ใช้เกราะที่ทำจากนี้เท่าไรหรอกค่ะไม่จำเป็นตอนนี้เรามีชุดเกราะที่มีเอนชานต์แข็งแกร่งที่สุดแล้วโอเคของเต็มตัวค่ะเป็นชุดเกราะที่เป็นเอนชานต์ที่ไม่สามารถหาได้อีกต่อไปละเพราะว่ามันผ่าน Minecraft เวอร์ชันนั้นมาแล้วไง Minecraft เวอร์ชัน 1.14.1 ถึง 1.14.3 ค่ะเป็น Minecraft เวอร์ชันที่ชุดเกราะ Enchant ได้แบบ OP มากๆสามารถใส่นี้ค่ะ Protection Protectile Protection Fire Protection แล้วก็กันแรงระเบิดค่ะรวมกันได้นั่นเองซึ่งปกติค่ะตั้งแต่ที่เล่นมามันทำไม่ได้ไงมันมีแค่เวอร์ชันนั้นเลยค่ะที่ทำได้ตอนนี้ก็ไม่สามารถทำได้แล้วเพราะว่าผู้พัฒนาแก้ไขแล้วค่ะไม่ให้สามารถทำได้แก้กฎนี้ไปผู้พัฒนาอาจจะบอกว่าเอ้ยแบบนี้มันถึกทนเกินไปมันเป็นเกราะที่เตฟเกินไปก็เลยไม่อนุญาตให้ทำแล้วค่ะได้เวลามาเช็คแล้วค่ะว่าตอนนี้แพสซีฟสกิลลูก GM นี้ทำงานได้ดีแค่ไหนโอเคหม่ำข้าวให้เรียบร้อยก่อนเปิดกล่องชึบในกล่องนี้ค่ะมีแค่พวกสโตนที่เราขุดมาเนาะ
ก็มีประมาณ3แถวก็ดีค่ะใช้ในการก่อสร้างได้และพวกแร่อยู่ในกล่องนี้ค่ะนี่โอ้โหมากมาย คุ้มค่าค่ะได้เรสตอนมาเกือบ2แถวเนี่ย18กองโอ้โหนี่คือยอดเยี่ยมค่ะใช้ได้ไปอีกนานเลยแล้วก็ได้ลาพิษมาประมาณ5กองเนาะเหล็กค่ะประมาณ2กองแล้วก็ได้ทองค่ะนิดนึงแล้วก็ได้โคมาประมาณ1แถวกว่ากว่าตามด้วยไดมอนด์ค่ะนี่25เม็ดก็ทึบนี้ค่ะนี่ โอ้เยอะใช้ได้เลยนะการเนี่ยไดมอนด์ขนาดนี้ถ้าเราเอาไดมอนด์ที่เรามี25เม็ดนี้ไปรวมกับของที่เรามีรอบก่อนปุ๊บนี่อ่ะ39โอ้โหคือแบบไม่ต้องขุดเยอะขุดนิดๆค่ะแล้วใช้ฟอร์จูนเนี่ยเราก็จะได้เพชรจำนวนที่แบบเยอะมากๆเลยเนาะโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้เราก็ได้แร่มาอย่างเยอะมากๆเลยเนาะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ